กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมขานะคะใครสนใจลงโฆษณาก็0900899995นั่นเองนะคะมากันที่ข่าวนางสาวไทยนะคะเพิ่งสวมมงกุฎไปเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะหลังๆก็น้องๆก็เริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นนะคะหลังจากที่ไปเก็บตัวประกงประกวดกันเรียบร้อยแล้วที่ MCC Hall เดอะมอลล์งามวงบานนะคะนางสาวไทยปีนี้ชื่อว่าน้องดินสอสีเปิดใจหลังคว้าตำแหน่งนางสาวไทยปีล่าสุดนะคะแล้วก็เธอจะเปิดใจว่ายังไงล่าสุดดินสอสีได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่ารู้สึกถึงความพยายามทั้งหมดเท่าที่ทำมาสำเร็จผลแล้วในวันนี้ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกดีใจกับเพื่อนๆทุกคนด้วยที่ได้รับตำแหน่งในวันนี้หลังจากนี้จะได้สานต่อเจตนารมณ์ของตนเองกับองค์กรนะคะ local to global นะคะนะครับซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปต์ของปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามนะคะสิ่งแรกที่นะคะทำหลังคว้ามงกุฎได้สำเร็จก็คือการแก้บนค่ะไปแก้บนก่อนนะคะบนไว้เยอะนะคะพอสมควรเหมือนกันแต่ก็แต่ไม่บอกแล้วกันนะคะว่าบนที่ไหนนะคะเดี๋ยวคนจะตามไปเยอะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็อยากจะขอบคุณตัวเองนะที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้อยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อยากขอบคุณทีมอยากขอบคุณองค์กร TPN Global นะคะที่เลือกดินสอสีเพื่อสานต่อเจตนารมณ์และก็จะพาเด็กคนนี้นะคะไปเป็นเขาบอกว่าที่เป็นโลโก้จริงๆมานะคะดินสอสีเนี่ยนะคะเชื่อว่าทีม TPN จะพาเด็กที่เป็นโลโก้คนนี้เนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายของ Global นะคะได้อย่างแน่นอนนะคะรูปนี้คนตั้งคำถามเยอะอันนี้ในเพจนางงามบอกว่าน้องเหมือนถือตะลปัดรันว่าเหมือนไหมแล้วสีหมอนก็เหมือนพระนะคะแล้วเหมือนน้องนั่งถือตะลปัดนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเออแต่น้องก็เหมาะสมมงแล้วล่ะค่ะนะคะนางงามยังไม่หมดนะคะเราไปถึงเวที Miss Universe นะคะ Jenis Palacios นะคะเขาบอกซึ้งใจชาวนิการากัวนะคะแห่ต้อนรับที่สนามบินฮะนิการากัวใช่เหรอกลับประเทศได้แล้วหรออ๋อเป็นนิคารากัวที่อยู่ในคอสตาริกาล่าสุดนะคะเชหรือเชนิสปาลาซิโอสนะคะนางงามจักรวาลคนล่าสุดเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่หมู่เกาะแคริบเบียนคอสตาริกาโดยเดินทางครั้งนี้ก็ได้มีภาพประชาชนชาวนิคารากัวนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ลงมาข้ามพรมแดนมาต้อนรับนะคะที่สนามบินด้วยความดีใจเพราะว่าเชหรือเชนิสเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเหยียบประเทศนิการากัวได้แฟนๆก็มาหานางงามแทนนะคะนอกจากทั้งสองประเทศจะมีพรมแดนติดกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นอเมริกากลางแต่ว่าคอสตาริกาเนี่ยเขาก็จะอยู่ในประเทศแบบแคริบเบียนนะคะจะอยู่ในภาคพื้นทะเลแคริบเบียนนิการากัวจะอยู่ในอเมริกากลางนะคะทารีนาโพเทสนะคะก็เดินทางไปประกวดมิสเวิลด์ได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะใส่ชุดผ้าปาเต้นะคะเก็บตัวที่มุมไบนะคะมากันที่เวทีมิสเวิลด์กันต่อเลยทารีนาโพเทสนะคะตัวแทนสาวไทยที่ไปประกวดนางงามมิสเวิลด์เนี่ยนะคะตอนนี้ได้เดินทางไปถึงเมืองมุมไบนะคะเพื่อเก็บตัวชิงมงนะคะทารีนาล่าสุดก็ได้ใส่ผ้าปาเต้อีกด้วยแล้วก็มีพิธีเปิดตัวกิจกรรมนะคะฟาสต์แท็กนะคะมัลติมีเดียอันนี้ก็คงจะเป็นอีกฟาสต์แท็กนึงมัลติมีเดียก็คือการโพสต์นะคะเรื่องราวการโพสต์รูปนะคะสตอรี่ต่างๆแล้วใครที่มีการกดไลค์กดแชร์คนคนนั้นจะเยอะที่สุดเนี่ยก็จะได้รับการผ่านเข้ารอบนะคะโดยสิ่งที่นางงามต้องทำก็คือต้องเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ how to นะคะแล้วก็ประโยชน์ในโครงการอนุรักษ์เสือเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขามีเสือเบงกอลเนาะใช่ไหมเสือเบงกอลเนาะในความเห็นของตนเองอัพโหลดขึ้นเพจกองแม่มิสเวิร์ดแล้วให้คณะกรรมการพิจารณาบทความคนไหนทัดใจก็จะชนะ Fast Track นะคะ Challenge นั่นเองมันเพิ่มมาอีก Challenge นึงก็คือการนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะเป็น Fast Track นะคะสำหรับนี่เลยนะคะการเขียนนะคะเขาเรียกว่ามัลติมีเดียนะคะโอ้มีฝ่ายไลฟ์ Fast Track เหลือเกินทุกมี Fast Track ยกเว้นชุดว่ายน้ำไม่มีนะคะมิสเวิร์ดไม่มีการประกวดในรอบชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็จะไปประเทศไหนก็ไม่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะค้นหาความเป็นควีนซึ่งเป็นควีนหรือเป็นเจ้าหญิงจริงๆนะคุณผู้ชมนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องทารีนาด้วยที่เราเห็นภาพมาสักครู่นี้ก็จะเป็นมิสเวิร์ดอินเดียนะคะซึ่งหลายคนก็บอกเห็นเธอป้วนเปี้ยนกับท็อป5มาหลายทีแล้วนะคะท็อป5ก็จะเป็นเช็กบ้างเป็นตุรกีบ้างนะคะเป็นเปรูบ้างเป็นอังกฤษ
ิดบ้างนะคะคุณผู้ชมนะคะสลับกันขึ้นสลับกันลงแล้วแต่สถานการณ์นะคะอ่ะก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้เธอด้วยในการประกวดที่มุมไบประเทศอินเดียด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะนะคะใครสนใจลงโฆษณาก็0900899995นะคะพี่เต๋าพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ